เมื่อวานนี้พรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านไปทำกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจมีบางช่วงบางตอนนักข่าวถามหัวหน้าพรรคประชาชนณัฐพงษ์เนืองปัญญาวุฒิถึงการที่คุณแพทองธารขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคุณณัฐพงษ์ก็ย้ำว่าเป็นกำลังใจให้ในการทำงานและคิดว่าพรรครัฐบาลน่าจะพิจารณาเป็นอย่างดีแล้วในการเสนอชื่อคุณแพทองธารเป็นนายกและหลังจากนี้อีกเกือบ3ปีที่คุณแพทองธารเป็นผู้นำรัฐบาลก็ขอให้กำลังใจในการทำท่านี้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆประชาชนจริงๆส่วนพรรคประชาชนในฐานะพรรคฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบเต็มที่ส่วนประเด็นที่คุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษและมีการประกาศให้พ้นโทษเร็วขึ้นคุณณัฐพงษ์ระบุว่าเรื่องนี้คงเป็นการดำเนินการไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์แต่คิดว่าในสายตาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนน่าจะเห็นว่ามีความเท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กระบวนการยุติธรรมยังไงบ้างก็ขอให้ประชาชนเป็นคนตัดสินขณะที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้พรรคประชาชนและอดีตก้าวไกลพากันไปหาเสียงราชบุรีไปกันครบเลยตั้งแต่คุณเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนกรณีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเช่นเดียวกับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนสุดท้ายตอนหนึ่งคุณชัยธวัฒน์ก็พูดถึงประเด็นคุณแพทองธารขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีว่าจะมีความท้าทายเป็นอย่างสูงเพราะประชาชนมีความคาดหวังมากว่าผู้นำคนใหม่จะมีศักยภาพแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวในเชิงโครงสร้างประเทศคุณชัยธวัฒน์ระบุว่าคงจะเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณแพทองธารมีความสามารถและมีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ประชาชนต้องการหรือไม่คงจะต้องพิสูจน์การผ่านการทำงานจริงๆผมคิดว่าสำหรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คงจะมีความท้าทายนะครับเป็นอย่างสูงในสายการเมืองเพราะว่าพี่น้องประชาชนคาดหวังมากว่าผู้นำประเทศคนใหม่จะมีศักยภาพสามารถในการที่จะแก้ปัญหาที่เร่งด่วนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวในเชิงโครงสร้างของประเทศเพราะนั้นเนี่ยก็คงเป็นบทพิสูจน์นะครับว่าคุณแพทองธารเนี่ยมีความสามารถมีความเหมาะสมนะครับในการเป็นนายกรัฐมนตรีได้ตามที่พี่น้องประชาชนต้องการหรือไม่ก็คงต้องพิสูจน์ผ่านการทำงานจริงซึ่งหลังจากนี้ค่ะสถานการณ์ทางการเมืองที่คุณทักษิณพ้นโทษมาแล้วแล้วคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยในมุมมองของพี่ต๋อมมองว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างก็หวังว่าคุณแพทองธารจะได้ทำหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีด้วยความสามารถของตนเองแหละผมคิดว่าประชาชนก็คาดหวังไม่ใช่ไหนในฐานะลูกสาวคุณทักษิณนะครับนั่นแหละคุณชัยธวัฒน์ระบุว่าหวังว่าคุณแพทองธารจะได้ทำหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีด้วยความสามารถของตัวเองเพราะประชาชนคาดหวังไม่ใช่ในฐานะลูกสาวของคุณทักษิณ